สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทยนะคะนับไปตั้งแต่1มกราคมจนถึง23กันยายนมีรายงานผู้ป่วย 271,931 คนเสียชีวิตไป18คนนะคะซึ่งจังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด5อันดับแรกก็ได้แก่กรุงเทพมหานครระยองจันทบุรีนครปฐมและก็เชียงใหม่ตามลำดับค่ะก็คาดการณ์ว่าจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปลายปีประมาณ 50,000 ถึง 60,000 คนนะคะผู้ป่วยส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กเล็กจนถึงวัยเรียนสามารถแพร่เชื้อไปสู่ผู้ใหญ่แล้วก็ผู้สูงอายุในครอบครัวได้ง่ายด้วยนะคะโรคไข้หวัดใหญ่ติดต่อผ่านการสัมผัสน้ำมูกน้ำลายของผู้ป่วยหรือว่าสูดหายใจเข้าไปซึ่งเราป้องกันได้ด้วยการล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่ไม่ใช้ของร่วมกันไม่คุกคลีกับผู้ป่วยส่วนสถานที่ที่มีคนอยู่รวมกันหนาแน่นก็แนะนำให้มีการคัดกรองผู้ที่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่หากพบผู้ป่วยก็ต้องแยกผู้ป่วยโดยให้หยุดเรียนหยุดงานหรือว่าแยกห้องนอนและผู้ที่มีอาการไอหรือมีน้ำมูกก็ควรสวมหน้ากากอนามัยปิดปากและจมูกเมื่อไอจามหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้อื่นดื่มน้ำมากๆพักผ่อนให้เพียงพอถ้ามีไข้สูงอ่อนเพลียหรือว่าหายใจหอบเหนื่อยควรไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจรักษานะคะทางนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422นะคะ